สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะผลผลิตจากที่พ่อกับแม่ปลูกไว้นะคะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้กับลูกๆนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะปลูกต้นไม้ผสมผสานอย่างละ2ต้น3ต้นเพื่อไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะแม่บอกไว้นะคะว่าผลผลิตที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆนะคะไว้รับประทานในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันอีกส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับโรงครัวที่วัดค่ะนี่ก็คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านๆนะคะตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราเข้าครัวมาทำผัดสะตอน้ำพริกเผากันนะคะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันก่อนค่ะมีสะตอค่ะกุ้งสดหอมหัวใหญ่พริกขี้หนูสดน้ำสะอาดน้ำตาลทรายแดงน้ำพริกเผากระเทียมสับน้ำมันสำหรับผัดซอสเห็ดหอมเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะคะตามคุณลุงเข้าครัวกันไปเลยค่ะมาดูการปรุงกันเลยนะครับเอาน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับตอนนี้ร้อนหรือยังคะยังเลยครับกระทะร้อนแล้วน้ำมันก็เริ่มร้อนเราก็จะใส่กระเทียมลงไปครับจะเจียวไปจนกระทั่งกระเทียมเหลืองนะกระเทียมหอมแล้วนะครับเราก็เติมพริกเผาลงไปครับไปเราก็เติมกุ้งลงไปครับได้ที่แล้วนะครับเราก็เติมสตอลงไปครับนะครับกระเทียมเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนึงครับเติมน้ำลงไปนิดนึงน้ำตาลด้วยทีนี้ตามไปด้วยซอสเห็ดหอมนิดหน่อยนะครับโอเคนี่ครับทีนี้ก็ตามด้วยพริกนะพริกสดนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับได้แล้วนะคะชิมรสชาติดูครับ
ได้ที่แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะครับชิมรสชาติดูก่อนนะฮะต่อผัดน้ำพริกเผาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาน่าทานมากเลยครับคุณป้าคุณลุงชิมรสชาติหรือยังคะชิมแล้วครับอร่อยมากเลยครับก็ขอฝากนะคะรับประทานสตอแล้วออกนอกบ้านนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องไปเข้าห้องน้ำเช่นในห้างนะคะร่วมกับคนอื่นก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่ไม่ชอบรับประทานสตอเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะทางที่ดีนะคะเราก็เลือกรับประทานตอนที่เราอยู่บ้านนะคะไม่ออกไปไหนแม้นว่าสตอนะคะจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ประโยชน์ของเขาก็มีมากมายค่ะประโยชน์ของสตอนะคะสตอมีแร่ธาตุและก็วิตามินที่มีประโยชน์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตหรือเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน A B และ C ค่ะตัวแร่ธาตุและวิตามินนะคะที่อยู่ในสตอเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของขับลมในลำไส้นะคะแก้ปัสสาวะพิการไตพิการช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้ค่ะท่านใดที่รับประทานสตอเป็นประจำนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะในสตอนะคะก็ยังมีใยอาหารค่ะช่วยในการขับถ่ายคล่องลดอาการท้องผูกป้องกันการเกิดริดสีดวงทวารค่ะจะเห็นว่าประโยชน์ของสตอนะคะก็มีมากมายค่ะท่านผู้ชมก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้หนึ่งเมนูนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากะลุงชาแนลในคลิปต่อๆไปนะคะ